เรื่องของปัญหาการใช้โทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับเครือข่ายเนี่ยนะฮะตอนนี้จำนวนผู้ที่ต้องการที่จะย้ายเบอร์เดิมไปเป็นค่ายใหม่เนี่ยโทรสะสมเยอะเลยเป็นจำนวนถึง 6-8 แสนรายเลยนะครับทำให้ทางกสทช.ยอมรับว่าปัญหาดังกล่าวรุนแรงขึ้นและหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็อาจจะต้องมีผู้ที่ต้องการย้ายค่ายเนี่ยติดปัญหาสะสมเป็นล้านรายเลยนะครับสาเหตุของความรุนแรงของการกีดกันการย้ายค่ายนั้นมาจากเรื่องอะไรนะครับเราไปติดตามจากรายงานกันครับกสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนยอมรับสงครามการกีดกันการย้ายค่ายเบอร์เดิมรุนแรงขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่ต้องการย้ายค่ายสะสมกว่า 600,000 ถึง 800,000 รายและมีแนวโน้มอาจสูงขึ้นถึงล้านรายที่ทำให้สถานการณ์มันระอุขึ้นก็คือการโอนย้ายผ่านร้านสะดวกซื้อที่ทำให้เกิดเหตุว่ามีการโอนย้ายปริมาณมากใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาจนค่ายมือถือแต่ละค่ายเนี่ยเริ่มกลัวก็เลยพยายามชะลอการโอนย้ายสิ่งที่ต้องทำคือต้องตรวจสอบว่าการโอนย้ายผ่านค่ายร้านสะดวกซื้อเนี่ยถูกกฎหมายไหมถ้าถูกกฎหมายนะครับต้องให้โอนย้ายถ้าค่ายอื่นไม่พอใจก็ไปติดต่อร้านสะดวกซื้ออื่นก็ได้ไม่มีใครห้ามนะครับแต่ถ้าตัวเองไม่ทำอะไรเลยแล้วคอยกีดกันไม่ให้ลูกค้าย้ายเนี่ยเป็นความผิดส่วนการเข้าไปตรวจสอบอุปสรรคของการโอนย้ายกสทช.ทำได้เพียงการเข้าไปตรวจสอบเป็นกรณีทั้งจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการรายที่ถูกกีดกันการย้ายค่ายส่งให้เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมากว่า600รายแต่ในภาพรวมที่ติดค้าง 600,000 ถึง 800,000 รายไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เพราะ Clearing House ที่ค่ายมือถือต่างๆร่วมกันตั้งขึ้นเพื่อโอนย้ายเบอร์ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลการโอนย้ายทั้งหมดไม่อยู่ในอำนาจของกสทช.ที่จะเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดังนั้นหากผู้ใดไม่สามารถย้ายค่ายได้ก็ขอให้ร้องเรียนมายังกสทช.โดยตรงกังวลเพราะว่ามันมีผู้ชนะการประมูลรายใหม่สมมติว่าเขามาชำระเงินคือแจ๊สแล้วได้ใบอนุญาตวิธีที่แจ๊สจะหาลูกค้าได้คือลูกค้าใหม่กับลูกค้าย้ายค่ายถ้าสมมติเขาเป็นรายใหม่รายเล็กแล้วลูกค้าจะย้ายมาถูกกันหมดแจ๊สก็จะประสบปัญหาทางธุรกิจเป็นการกีดกันการแข่งขันดังนั้นการย้ายค่ายเนี่ยต้องเปิดเสรีตามความประสงค์ผู้บริโภคนะครับส่วนกรณีที่2ที่เรากังวลจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องบริษัทใหม่แต่เป็นลูกค้าที่ซิมจะดับผมยกตัวอย่างลูกค้าที่บอกว่า940,000รายถ้าขอย้ายแล้วย้ายไม่ได้เนี่ยถึงวันสุดท้ายซิมเขาดับใครรับผิดชอบกสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนบอกด้วยว่าที่ผ่านมาเคยเสนอให้สำนักงานกสทช.เสนอให้แยกช่องทางการย้ายค่ายว่าเป็นการย้ายจากร้านสะดวกซื้อหรือย้ายผ่านศูนย์บริการพร้อมเรียกผู้ประกอบการทุกค่ายมาหารือร่วมกันว่าหากเป็นการย้ายผ่านศูนย์บริการก็ควรให้ย้ายค่ายได้รวมถึงจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้ใช้บริการโดยเฉพาะกลุ่มที่ซิมจะดับเพราะมองว่าหากอนาคตไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นอกจากจะมีผู้ที่ต้องการย้ายค่ายสะสมแล้วยังจะทำให้ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมมือถือเองติดลบมากขึ้นในสายตาของผู้บริโภคพงศ์อิทธิชวงศ์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน